ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสว่าแต่ว่าโจทย์ในวันนี้ดีกว่าเราได้เนื้อวัวมาจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อมาจี่ในกระทะครับเสิร์ฟกับซอสจิ้มแจ่วสุดพิเศษเป็นราดเลยใช่ไหมฮะราดลงไปมันจะปั๊บ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 ขึ้นมาปกติเราว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แก้วเสิร์ฟของคุณอะแก้วขนาดไหนให้ใส่น้ำแข็งเบิ้ลไปเป็นแก้วครึ่งเท่านั้นเลยคุณก็จะได้สัดส่วนของน้ำปั่นที่พอดีว้าวอ่ะของเราได้แล้วนะของเธอได้ยังต้องมีนะต้องมีนะตอนผมถ่ายผมไม่เคยได้ใช้เครื่องแบบนี้เลยทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Choice TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำกับข้าวด้วยกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับว่าแต่ว่าโจทย์ในวันนี้ดีกว่าพรีเมียมนะเราได้เนื้อวัวมาคุณพูดเลยเหรอเอาเสียเวลาทำไม เราได้เนื้อวัวสุดแสนน่ารับประทานมา1ชิ้นคือสันในเลยอาจารย์นิสักก็เลยบอกอ่ะไหนๆได้มาละ1ชิ้นครับมาเอามาทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่าใช่ครับหลายๆคนเนี่ยพอได้เนื้อสวยๆมาก็ส่วนใหญ่ก็จะทำสเต็กบ้างละทำเสือร้องไห้บ้างละแต่วันนี้เราพิเศษจากปกติยังไงครับเนื้อคุณภาพดีไม่ต้องปรุงก็อร่อยไอ้เหี้ยแต่วันนี้ปรุงเพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอ้โหเราอ่ะเอาเนื้อมาจี่ในกระทะครับคุณคิดภาพกระทะร้อนๆนะแล้วเอาเนื้อจี่ลงไปกับดั้งไม่เลยเอาไม่จากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อเนี่ยมาวางในกระทะร้อนเสิร์ฟกับซอสจิ้มแจ่วสูตรพิเศษเป็นราดเลยใช่ไหมฮะราดลงไปมันจะปั๊บขึ้นมาโอ้เดี๋ยวนี้คุณจินตนาการล้ำเลิศนอกจากนั้นเนี่ยมันเผ็ดมันร้อนใช่ไหมเผ็ดมันร้อนฮะคุณก็ต้องมีน้ำเย็นเย็นหอมหอมชื่นใจชื่นใจชื่นใจหนึ่งแก้วกินคู่โอ้โหอ่ะชื่อเมนูของคาวและเครื่องดื่มครับเมนูของคาววันนี้ของเราสองคนจะเป็นเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วครับผมส่วนเครื่องดื่มเย็นๆนะครับชาดำเย็นมะม่วงสุกครับชื่นใจไหมแค่ชื่อก็ชื่นใจละหนึ่งสองสามมุมนี้มันเป็นมุมที่อ่ะไม่เป็นไรใครจะทำก็เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราสนับสนุนให้ทุกคนทำอาหารกินเองกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับได้ค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอเนื้อย่างจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือเนื้อวัวครับเนื้อวัวย่างแบบมีเดียมแรร์ที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนพร้อมกับราดด้วยซอสจิ้มแจ่วที่รสชาติจัดจ้านตบด้วยน้ำชาดำเย็นสูตรพิเศษช่วยดับร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเมนูเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วก่อนละกันนะครับเราจะมีแบบความพิเศษยังไงบ้างเอ่ยเราจะเอาเนื้อมาจี่ครับหลังจากจี่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาซอสจิ้มแจ่วที่ทำง่ายราดลงไปบนกระทะร้อนแต่ผมบอกเลยนะวันนี้ผมมีเคล็ดไม่ลับในการทำเนื้อให้นุ่มหลายคนเนี่ยไปกินร้านสเต็กเนี่ยเขาเห็นเป็นเส้นริ้วๆมันดูแบบมีสีไม่ไหม้มันสวยมันหอมมันอร่อยมันน่ากินแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องแบบโอ้ไปจุดเตาถ่านไปอะไรหรือเปล่าเรามีกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างนะคะ IH Gemini 2ขนาด28ซมตราหัวม้าลายค่ะกระทะแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีร่องของเขาอยู่แล้วใช่เวลาเราเอาเนื้อสัตว์จี่ลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นลายเหมือนภัตตาคารอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเหมือนกันเนื้อจะได้นุ่มๆหน่อยสันในปกติก็นุ่มอยู่แล้วแต่วันนี้จะนุ่มยิ่งขึ้นใช่ถูกไหมครับเนื้อส่วนไหนก็ได้ที่คุณชอบค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับใส่ลงไปคลุกเคล้าหน่อยนะฮะสูตรนี้ของพวกเราไม่หมักเนื้อเลยเพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยมีรสชาติจัดจากซอสจิ้มแจ่วอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเทดดี้จะย่างเนื้อใช่ป่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวทำน้ำชาเย็นโอ้คุณคุ้นใจเลยนะฮะรอคุณย่างเนื้อเสร็จก่อนก็ได้โอเคกระทะร้อนๆใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปโอ้เสียง
ฟังเสียงมันสิมาระหว่างนี้ด้วยความที่เนื้อเราชิ้นหนาเราก็ไม่ซีเรียสเนาะน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับไม่ยากเลยหนึ่งก่อนเลย fish sauce น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปโอ้หอมจังเลยอ่ะจากนั้นไม่รักกันจริงนะฮะจะไม่บอกเลยอันนี้คือน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับอันเนี้ยเป็นแบบเข้มข้นจริงๆแล้วก็เปรี้ยวเท่ากันทุกซองมันดูแบบมีมาตรฐานมันสะอาดมันคือมันใช่เลยสำหรับงานครัวของเรานะฮะจากนั้นเราจะใส่พริกป่นลงไปครับเรามีความเค็มมีความเปรี้ยวมีเผ็ดแล้วชีวิตขาดหวานไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะฮะก็จะติดหวานหน่อยนะฮะตามสไตล์แจ่วแบบไทยๆเอ้ยคุณอย่าทำเนื้อผมเสียนะรู้เรื่องอ่ะคุณดูสิขึ้นแบบเออเก่งเก่งเก่งจังเลยใครสอนเนี่ย2ช้อน2ช้อนปกติถ้าคุณใส่2ช้อนคุณใส่แค่ช้อนเดียวเขาจะหวานเท่ากันเลยจากนั้นก็คนส่วนผสมของซอสจิ้มแจ่วให้เข้ากันครับได้แล้วค่ะไม่ใช่เนี่ยค่ะ โถเอ้ยคุณเท็ดดี้เหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับเนี่ยแอบไปคิดถึงใครหรือเปล่าก็ต้องใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดใช่ไหมคะแต่ที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าใช่ไหมคะรู้สูตรผมได้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคค่ะมาอ่ะอันนี้คือเป็นน้ำซุปนะฮะใส่ไปนิดเดียวพอครึ่งนึงพอค่ะคุณสูตรเขาวันนี้ข้าวคั่วค่ะที่เราเติมน้ำลงไปเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นกระทะร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดส่วนผสมมันเข้มข้นมากๆอะค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้รีบก็บอกว่ายังยังยังไงล่ะไม่ได้แล้วอะไรดิอย่างนี้ดิเอ้ยจะไม่ผิดทางไม่ต้องไขว้แล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเชื่อเราคุณปิดขั้นโอกาสขนาดนี้วะก็คุณใจร้อนอะมันยังไม่ถึงเวลาแม่นี่คุณเท็ดดี้แค่จะช่วยพลิกเนื้อนะครับถึงกับต้องยื้อแย่งกันแบบนี้แหละครับคุณนานาเหมือนเรามาทะเลาะกันหน่อยใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมค่ะหอมแดงครับหอมแดงนะคะโอเคหวังไว้อ่ะเท็ดดี้จัดการตัวเองต่อได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเหรอเดี๋ยวจะต้องรออีกแป๊บนึงใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้จะยกขึ้นใช่ไหมคะครับแต่ว่าของแบบนี้มันก็ต้องกินคู่กับน้ำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจอ่ะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตทำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจก่อนน้ำชาดำเย็นนะคะจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้องใช้น้ำแข็งเท่าไหร่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะอ่ะบอกหน่อยเถอะนะแก้วขนาดไหนให้ใส่น้ำแข็งเบิ้ลไปเป็นแก้วครึ่งเท่านั้นเลยคุณก็จะได้สัดส่วนของน้ำปั่นที่พอดีว้าวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะตอนผมถ่ายผมไม่เคยได้ใช้เครื่องแบบนี้เลยทำไมอ่ะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศThank you.
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกเมื่อช่วงที่แล้วครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้เตรียมการจี่เนื้อในกระทะแล้วแล้วก็ทำซอสจิ้มแจ่วไปแล้วนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมทำน้ำชาดำเย็นมะม่วงสุกกันครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจอ่ะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตทำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจก่อนเครื่องดื่มเย็นๆของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราเป็นน้ำมะม่วงกับชาดำเย็นเอ้ยอะไรเนี่ยผมย้ายที่ไงคะโอ้สวยสวยสวยคุณใจร้อนใจร้อนลายมันซ้ำเถอะลายมันซ้ำดูไม่งั้นน่ะสวยกว่านี้อีกใจเย็นๆนะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาเดี๋ยวจะทำออกมาไม่ดีเสียรสชาติกันเปล่าๆตัวช่วยของเราวันนี้นะคะชาดำของเราจะไม่จำเจเลยเพราะว่าเราใช้มะม่วงฟุตเบทพรีเพเลชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมอันนี้นอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วยังได้เนื้อมะม่วงแล้วก็ได้ความหอมของมะม่วงด้วยจากนั้นก็เทมะม่วงฟุตเบทพรีเพเลชั่นลงไปประมาณ60มิลลิลิตรครับโอเคอันนี้เราได้แล้วเราพักเนื้อได้เลยใช่ไหมฮะได้ค่ะน้ำชาดำเย็นนะคะจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้องใช้น้ำแข็งเท่าไหร่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะอ่ะบอกหน่อยเถอะนะปกติเราว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แก้วเสิร์ฟของคุณอะแก้วขนาดไหนให้ใส่น้ำแข็งเบิ้ลไปเป็นแก้วครึ่งเท่านั้นเลยคุณก็จะได้สัดส่วนของน้ำปั่นที่พอดีว้าวของเราได้แล้วนะของเธอได้แล้วนะต้องมีนะตอนผมถ่ายผมไม่เคยได้ใช้เครื่องแบบนี้เลยทำไมน้อยใจเรื่องเครื่องปั่นแค่นี้เองหรอครับคุณเท็ดดี้โถน่าสงสารจริงๆเติมน้ำแข็งให้พี่หน่อยได้ปะมันเหลวไปเดี๋ยวกว่าพี่เท็ดดี้จะขอลาทีได้ปะนี่ถึงก็ต้องขอลองปั่นดูบ้างเลยล่ะครับเนี่ยมันอดใจไม่ไหวถึงขนาดนั้นเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นคงจะต้องปล่อยให้คุณเท็ดดี้สนุกกับเครื่องปั่นไปก่อนนะครับยังไงก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกที่จะออกมาดูดีและน่าทานขนาดไหนห้ามพลาดครับหลายคนจะตกใจโอ้โหทำไมสียังแดงอยู่เลยโอ้โหมันแลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอันนี้คือแลว่าอร่อยแล้วหนาเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะเขาจะสุกต่อนิดนึงโอ้โหน่ากินนะครับวันนี้เรามีเมนูไก่ผัดกะปิ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูแดงคั่วลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อสะโพกไก่รวนจนสุกนุ่มตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไก่ที่รวนไว้และขืนไก่ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกฝรั่งกระเทียมดอกโหระพาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175 บาท
พิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โครเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โครเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้เนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกที่ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนี้ก็คือการเสิร์ฟจะออกมาดูดีแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอาละครับน้ำปั่นของเราพักไว้ก่อน อันนี้ขั้นตอนนี้น่าสนใจมากๆเนื้อหลังจากที่เท็ดดี้ย่างจนสวยงามได้ที่แล้วนะฮะไหนลองหั่นแบบชิ้นหนาๆไปเลยนะหลายคนจะตกใจโอ้โหทำไมสียังแดงอยู่เลยโอ้โหมันแลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอันนี้คือแลว่าอร่อยแล้วหนาเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะเขาจะสุกต่อนิดนึงโอ้โหแค่เสียงจีเนื้อบนกระทะร้อนๆผมก็ใจสั่นอยากจะไปหาเนื้อมาทำบ้างเลยล่ะครับโอ้โหน่ากินนะครับใช่ได้เลยครับคุณทำได้ดีดีนะครับอุ้ยคุณผมไม่กล้าจับเลยอ่ะคุณนี่มันรู้เลยคุณเป็นคนที่สกิลฟูลมากเรื่องเอาตัวรอดแบบนี้พอแล้วโอเคจากนั้นเราจะราดน้ำจิ้มแจ่วลงไปน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำเมื่อกี้นะครับ3รสเลยนะฮะเอานะใส่ผักลงไปนิดนึงนะคะท็อปปิ้งนะฮะก็คือเครื่องแจ่วเมื่อกี้นี่แหละนะหอมแดงต้นหอมนะครับสวยงามนิดนึงโอเคน่ากินมากนะครับอ่ะจากนั้นน้ำของเราครับเนี่ยการปั่นน้ำเนี่ยนะบอกเลยว่าเคล็ดลับของเราเราได้ฟุตเบดดีๆมาทำให้น้ำของคุณเนี่ยมันหอมอะเกล็ดน้ำแข็งเนียนแบบนี้แล้วมันชื่นใจมากอ่ะอยู่บ้านเนี่ยเครื่องปั่นไม่ต้องราคาแพงเลยแต่ต้องมีฟุตเบดแบบนี้ติดบ้านไว้ Nature Taste นะคะเนี่ยคุณสามารถตักสมูทตี้แบบนี้ลงไปได้เลยเราไม่ค่อยเห็นน้ำปั่นสีแบบนวลๆแบบนี้นะผมว่าคนปั่นเก่งมากไม่ของพอดีใครทำก็อร่อยอ่านั่นก็ใช่พูดอีกก็ถูกอีกเทไม่ได้หรอครับเราต้องการให้เห็นว่าเนื้อมันดีมากแค่ไหนเนียนเนื้อมันเนียนอ่ะได้แบบนี้มาแล้วคุณต้องท็อปปิ้งค่ะพอดีได้ครับคุณนานาจากนั้นก็นำเนื้อมะม่วงสุกท็อปปิ้งลงไปให้สวยงามตามพอใจได้เลยครับชิ้นนะคือผมอะเจ้าชายเบเวอเรจโอเคเจ้าชายสวยงามเราก็จะตกแต่งด้วยสีเขียวนิดนึงนะฮะก็คือช่อสะระแหน่สวยๆพี่อยากจะบอกว่ามะม่วงกับสะระแหน่นี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยแต่ว่านี่นอกจากนั้นเรามีหลอดเซ็ตอ๋อหลอดคุณต้องใช้ที่คีบอย่างนี้ด้วยเหรออ้าวคุณจะเอามือจับเหรออ่ะเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกเสร็จแล้วครับเนื้อย่างชิ้นใหญ่ๆที่ย่างแบบมีเดียมแรร์เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆพร้อมด้วยราดซอสจิ้มแจ่วรสเด็ดและเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มอย่างชาดำเย็นมะม่วงสุกที่มาช่วยดับร้อนช่างเป็นเมนูที่เหมาะกับอากาศร้อนๆตอนบ่ายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเนื้อย่างจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมสามารถทำเมนูแบบนี้เองได้ที่บ้านค่ะรับรองว่ากระทะร้อนจิ้มแจ่วเนี่ยอร่อยแน่นอนเลยอาหารทำเองเนี่ยถูกใจรสชาติอร่อย
แต่ที่สำคัญนะฮะความสะอาดต้องมาก่อนนะครับใช่ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันเนี่ยหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้นาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูในวันนี้เนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกที่ทำได้ง่ายๆและเหมาะกับการดับร้อนในช่วงบ่ายๆได้เป็นอย่างดียังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับชื่อเมนูของข้าวและเครื่องดื่มครับแอบแอบสเต็กอะไรนะเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วโอเคป่ะชาดำเย็นมะม่วงสุกแต่ว่าก่อนที่คุณจะย่างเนี่ยคุณต้องทำซอสจิ้มแจ่วก่อนไหมอ่ะโอเคคุณทำซอสจิ้มแจ่วฮะโอเคได้ผมชนะไม่ใช่เหรอได้ค่ะทำอะไรบ้างคะคุณคุณย่างเนื้อก่อนแล้วกันนะมาระหว่างนี้ด้วยความที่เนื้อเราชิ้นหนาเราก็ไม่ซีเรียสเนาะผมชนะอ๋อโอเคมันกระเด็นไงผมงงมากคุณหยิบทุกอย่างมาให้ผมอ้าวแล้วไงต่อแล้วไงต่อ